สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมก.พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กำลังเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจเราจะหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังผ่านอมก.ช่องนี้นะครับและคลิปนี้นะครับเราก็จะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของท็อป3ในเกิร์ลกรุ๊ปนะครับปีนี้เนี่ยถือได้ว่าเจน4นะครับของเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมาแรงกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงน้องใหม่อย่างรุกกี้จาก SM Entertainment เอสป้านะครับรวมไปถึงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เช่นกันนะครับที่มาจากค่ายเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ากระแสของวงเนี่ยโด่งดังเป็นพลุแตกเลยนะครับนั่นก็คือ Stacy นั่นเองรวมไปถึงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ได้มีการเดบิวต์มาแล้วได้สักพักหนึ่งนะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยยังถือว่าติดลมบนอยู่ยาวๆเลยนะครับนั่นก็คืออิตจีรวมไปถึง G Idol นะครับแม้แต่กระทั่งวงที่ตลาดอินเตอร์เนี่ยถือได้ว่าโด่งดังมากๆนะครับอย่างลูน่าเนี่ยก็ถือได้ว่ามีกระแสมากๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชวนทุกคนพูดคุยแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์แลกเปลี่ยนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องท็อป3ของเกิร์ลกรุ๊ป K-POP ในเกาหลีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยท็อป3 GG ตอนนี้ที่มีทั้ง Blackpink Twice แล้วก็ Red Velvet นะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนคิดว่า GG จาก Gen 4นะครับจะสามารถแทรกแซงขึ้นมาเป็น1ในท็อป3แทนใครสักกลุ่มหนึ่งได้หรือเปล่านะครับเรามาลองวิเคราะห์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเพราะว่าเราไปเห็นกระทู้ในพันทิปมานะครับเกี่ยวกับการสอบถามเรื่องท็อป3เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับว่าวงนี้วงนั้นจะสามารถขยับขึ้นมาแทรกแซงได้หรือเปล่าและยิ่งตอนนี้นะครับเกิร์ลกรุ๊ปจากเจน4เนี่ยที่มาแรงกันมากๆก็มีกระแสแล้วก็ยอดอัลบั้มยอดดิจิตอลที่ดีมากๆเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาตั้งกระทู้แล้วก็สงสัยกันว่า GG จากเจน4เนี่ยจะสามารถเบียดขึ้นมาเป็น1ในท็อป3แทนวงใดวงหนึ่งกันได้หรือไม่นะครับจากที่เราเห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันหลายๆคอมเมนต์นะครับอันดับ1เนี่ยทุกคนก็จะยกให้เป็น Blackpink นะครับในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยอดอัลบั้มยอดดิจิตอลรวมไปถึงกระแสของตัววงแล้วก็ตัวเมมเบอร์เดี่ยวๆแต่ละคนนะครับถือได้ว่ากินขาดมากๆทั้งอิทธิพลในเกาหลีแล้วก็นอกเกาหลีนะครับตอนนี้เนี่ยถือได้ว่ายังไม่มีวงไหนนะครับที่จะสามารถขยับหรือว่าเดินขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับ Blackpink ได้นะครับแต่หลายคนเนี่ยก็เลยมอบให้ Blackpink นะครับยังคงอันดับ1ของฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปไว้ได้อยู่นะครับในตอนนี้และอันดับที่2นะครับก็ยังมีหลายคนเช่นกันนะครับที่พูดที่คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คืออันดับ2เนี่ยมอบให้กับ Twice นะครับทั้งในเรื่องของยอดขายอัลบั้มรวมไปถึงยอดดิจิตอลแล้วก็กระแสต่างๆของวงนะครับตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะมีเบาลงไปบ้างนะครับแต่ว่ายอดหลายๆอย่างเนี่ยถือได้ว่ายังดีเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงยอดอัลบั้มในตอนนี้เนี่ยก็มีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่ายอดดิจิจะดูเบาลงกว่าเดิมไปนิดนึงนะครับแต่ว่ายังถือได้ว่ากระแสของวงเนี่ยยังสามารถยืนระยะต่อในอันดับนี้ไปได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าบารมีต่างๆอิทธิพลต่างๆที่ทวายเนี่ยได้สะสมมาตั้งแต่เดบิวต์นะครับก็ถือได้ว่ายังคงทำให้ทวายนะครับมีอิทธิพลพอที่จะสามารถอยู่ในท็อปนี้ได้ไปอีกนานเลยนะครับส่วนอันดับ3นะครับเป็นอันดับที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างมีคอมเมนต์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับตอนนี้อันดับ3นะครับก็จะมีเอสป้าอิตจีแล้วก็ Red Velvet นะครับที่ยังสูสีกันอยู่ภาพยังไม่ชัดเจนนะครับว่าใครเนี่ยที่จะได้ที่3ไปแต่หลายคนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเอสป้าเนี่ยตอนนี้มาแรงมากๆแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดอัลบั้มที่ตอนนี้เนี่ยเพียงแค่อัลบั้มแรกเนี่ยก็ปาไปหลายแสนแล้วนะครับรวมไปถึงยอดดิจิตอลนะครับที่ตั้งแต่ Next Level มาเนี่ยก็ถือได้ว่ายอดดิจิตอลเนี่ยดีมากๆเลยนะครับและเพลงล่าสุดนะครับก็ได้ Perfect All Kill ไปรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยทั้งเพลง Switch นะครับแล้วก็เพลง Next Level แล้วก็เพลง Next Level นะครับก็ยังอยู่ในชาร์ตของเกาหลีหลายๆชาร์ตอยู่ยังไม่หลุดอันดับไปไหนเลยนะครับถือได้ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เดบิวต์มาใหม่ๆหมาดๆเลยแต่ว่ายอดต่างๆเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาบอกว่า Aespa เนี่ยอาจจะสามารถเบียดขึ้นไปเป็นท็อปแทนที่ท็อป3ปัจจุบันอย่าง Red Velvet ได้ในอีกไม่นานนะครับอีกหลายๆคนนะครับก็ยังพูดถึง ITZY ว่าตอนนี้เนี่ย ITZY ก็เป็นอีกวงหนึ่งนะครับที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเบียดขึ้นไปเป็นท็อป3ของเกิร์ลกรุ๊ปในปัจจุบันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดอัลบั้ม
ยอดดิจิตอลต่างๆที่สะสมมาตั้งแต่เดบิวต์นะครับแล้วก็กระแสของวงเนี่ยที่เดบิวต์มาตั้งแต่ตอนแรกมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับแต่ก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยอิตจีดูจะแผ่วลงไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็วงน้องใหม่หลายๆวงที่เพิ่งเดบิวต์มาได้ไม่นานเนี่ยก็ถือได้ว่าทำกระแสได้ดีเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ยังคงให้อิตจีเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงที่จะขึ้นไปอันดับ3ร่วมกับวงเอสป้าเรดเวลเวตแล้วก็สเตซีอยู่เหมือนกันนะครับในตอนนี้จากที่เราได้ยกมานะครับก็จะมีอยู่3วงนะครับที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะยังต้องดูอีกระยะหนึ่งนะครับว่าวงไหนเนี่ยจะสามารถเบียดขึ้นมาเป็นท็อป3ได้หรือว่า Red Velvet ในตอนนี้ที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปท็อป3นะครับอันดับที่3เนี่ยจะมียอดอะไรดีขึ้นหรือเปล่าที่จะยังคงให้ตัวเองเนี่ยอยู่อันดับนี้ได้หรือว่าจะโดนเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเบียดขึ้นไปแทนนะครับแต่สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่า Red Velvet นะครับยังสามารถที่จะขายวงเนี่ยได้ต่ออีกยาวเลยนะครับเพราะว่ากระแสของวงในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆหลังจากที่คัมแบ็กควีนดอมไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เป็นเพลงไซโคที่กระแสดีมากๆถึงแม้ว่าตัวเพลงเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นโปรโมทที่ไหนเลยก็ตามนะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ที่เวนดี้นะครับต้องพักรักษาตัวแต่ว่ากระแสของเพลงนี้เนี่ยก็สามารถทำให้ไซโคแล้วก็เรดเวลเวทเนี่ยยิงระยะได้ยาวไปตลอดทั้งปีเลยนะครับจนส่งผลมาถึงควีนดอมเนี่ยก็ทำให้อัลบั้มควีนดอมนะครับถือได้ว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็ตอบกลับจากแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ยังคิดแล้วก็บอกเหมือนกันนะครับว่า Red Velvet นะครับก็ยังจะคงอยู่ในอันดับนี้ต่อไปอีกนานเช่นกันนะครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของเกิร์ลกรุ๊ปท็อป3ในตอนนี้กันบ้างนะครับว่าอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยเป็นวงไหนกันแล้วคิดว่าจะมีเด็กๆรุ่นใหม่จากเจน4เนี่ยขึ้นมาเบียดอันดับจาก1ใน3เนี่ยได้หรือไม่นะครับแล้ววงไหนเนี่ยที่จะสามารถเบียดขึ้นมาเป็น1ใน3ของเกิร์ลกรุ๊ปท็อป3ในปัจจุบันได้ก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแต่เราขอนะครับว่าถ้ามีการคอมเมนต์เนี่ยเราขอคอมเมนต์แบบว่าขึ้นอยู่กับความเป็นจริงนะครับทุกคนไม่คอมเมนต์กดวงอื่นๆกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติวงคนอื่นเขาด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยใครที่รักวงไหนเชียร์วงไหนชอบวงไหนนะครับก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับหรือว่าใครที่คิดเหมือนกับที่เราพูดเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าสนับสนุนความคิดเห็นกันได้นะครับยังไงเนี่ยเรามาเปิดรับความคิดเห็นกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องท็อป3เกิร์ลกรุ๊ปในปัจจุบันนี้กันนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อมก.พอดแคสต์ของเราด้วยนะครับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย